นี่คือประโยชน์ของการใช้เลเซอร์หลังจากผ่าตัดเสร็จเนี่ยการฟื้นตัวจะเร็วขึ้นผมผ่าตัดเสร็จนี่ประมาณสัก2อาทิตย์ได้นะครับในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้ถ่ายได้เป็นปกติผมชื่อรัชพลวงศ์สนิทพรนะครับก็เป็นผู้บริหารด้าน IT หรือสารสนเทศนะครับของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับจริงๆแล้วเนี่ยมีอาการมา 3-4 ปีนะครับแต่ก็ไม่ได้เกิดบ่อยเราก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาการมันเริ่มมากขึ้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราควรจะปรึกษาหมอดีไหมเหมือนเรารู้ตัวว่าเริ่มมีอาการนะว่าเช่นบางครั้งเนี่ยอาจจะมีเลือดปนออกมาบ้างแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าปริมาณขนาดนี้มันต้องเจอคุณหมอหรือเปล่าก็คือเมื่ออาการมันมากขึ้นเรารู้สึกว่ามันผิดสังเกตนะฮะซึ่งปกติก็จะไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ไปประจำเพราะมันใกล้ที่ทำงานนะครับก็ไปแล้วก็เจอคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเป็นระยะ4ซึ่งก็ระยะ4เราก็ไม่เข้าใจว่าคือระยะอะไรเนาะถูกป่ะพอมานั่งเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูในระหว่างที่รอเนี่ยก็คือเป็นระยะสุดท้ายละซึ่งก็ถือว่าต้องผ่าตัดที่ไปเจอที่แรกเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าเนื่องจากจำนวนที่มีเนี่ยมันทำให้การผ่าตัดค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรเพราะเราปล่อยไว้นานสำคัญก็คือการผ่าตัดเนี่ยต้องเว้นระยะถึง6เดือนแปลว่าผมต้องผ่าตัดถึง2ครั้งก็เลยทำให้ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจริงๆมันมีวิธีอื่นในการผ่าตัดที่ดีกว่านี้หรือเปล่าจริงๆที่มาที่นี่เพราะหนึ่งคือตอนที่จังหวะขับรถเนี่ยในวันนั้นเองเนี่ยพอดีจังหวะรถติดแล้วก็เจอรถตู้ซึ่งท้ายของรถตู้เนี่ยมีเขียนว่าเวทธานีเรื่องฤาษีดวงโดยเฉพาะเราก็น่าสนใจแล้วประกอบกับเจอรู้จักกับอาจารย์หมอตุลด้วยก็เลยขอ second opinion พอได้เข้าใจปั๊บมากขึ้น search information มากขึ้นก็รู้มากขึ้นจริงๆเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์ในการผ่าตัดแตกต่างกันเนาะว่าจะเป็น traditional ธรรมดาหรือใช้เลเซอร์ก็เลยสนใจเรื่องเลเซอร์คุณหมออานนท์ครับอันแรกก็คือแกก็ยืนยันว่าสภาพที่เป็นอยู่เนี่ยก็คือควรจะผ่าตัดอันที่สองที่คุยก็คือว่าแกก็ยืนยันว่าเหมือนเป็นปมของคนไข้เพราะเรากลัวว่าหนึ่งคือต้องทำเป็นสองครั้งแกบอกว่าถ้าใช้เทคนิคของเลเซอร์เนี่ยทำครั้งเดียวได้จบงั้นคนไข้รู้สึกว่าไม่ต้องเจ็บตัวสองครั้งสามที่แกยืนยันได้ก็คือว่าหลังจากผ่าตัดเสร็จเนี่ยการฟื้นตัวจะเร็วขึ้นด้วยเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้แล้วแกสามารถที่จะวาดให้เราเข้าใจได้ง่ายในขณะที่เป็นคนไข้เนี่ยว่าการผ่าตัดแบบธรรมดากับเลเซอร์เนี่ยเทคนิคของการผ่าตัดแตกต่างกันยังไงมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อโอเคนี่คือประโยชน์ของการใช้เลเซอร์ไม่ได้กังวลเยอะช่วงผ่าตัดเพราะว่าอันนั้นคือหมอมีประสบการณ์อยู่แล้วโรงพยาบาลเป็นอาชีพหมออย่างเงี้ยสิ่งที่กังวลมากกว่าคือไม่เหมือนเราที่เจ็บป่วยทั่วไปแต่เมื่อเจ็บป่วยทั่วไปเนี่ยมันจะมีเคสเต็มไปหมดที่เราก็จะพอมั่นใจได้ว่าไม่ว่าที่ไหนคุณหมอก็รักษาได้ดีแต่ฤาษีดวงเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากคนที่มีอายุมากขึ้นและที่ห่วงมากที่สุดคือหลังจากการผ่าตัดเนี่ยมันจะทำให้เรามีชีวิตเป็นปกติสุขได้หรือเปล่าเพราะตอนเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะบอกว่าปัญหาของการผ่าตัดของฤาษีดวงคือถ้าเป็นเคสร้ายแรงก็คือว่าทำให้ชีวิตประจำวันเราไม่ค่อยดีแปลว่าเราไม่สามารถที่จะท่านอุจจาระได้เหมือนเดิมอันนั้นคือเรื่องที่เรากังวลมากที่สุดถ้าถามนะวันนี้คือผมผ่าตัดเสร็จนี่ประมาณสัก2อาทิตย์ได้นะครับในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้ถ่ายได้เป็นปกติผมว่าสำหรับเพื่อนๆ เนาะที่ลังเลใจอยู่มันเหมือนไข้ทั่วๆไปอ่ะคือถ้าเราเก็บไว้นานอาการมันยิ่งยากเราก็จะเจ็บตัวเยอะในความเป็นจริงแล้วบาริเออร์ของคนทั่วไปคือความอายจริงๆแค่มาปรึกษาคุณหมอมันมี4ระยะที่ผมเรียนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ยิ่งเราหาในระยะแรกๆเราก็เจ็บตัวน้อยหายเร็วถ้าเก็บไว้อย่างผมคือระยะ4ก็เจ็บตัวเยอะถึงแม้โอเคมันมีเทคนิคที่เราทำให้เราฟื้นตัวได้เร็วแต่ถ้าผมแนะนำคือมาเจอคุณหมอแต่แรกดีกว่าถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ